ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่4คือการอยู่ในประเทศอันสมควรการอยู่ในประเทศอันสมควรนี้มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เรามากอย่างหนึ่งเราจะได้เห็นแล้วว่าคนบางคนเมื่อเขาอยู่ในสถานที่อันเหมาะสมในทำเลที่ทำกินอันเหมาะสมอันสมควรเขาย่อมประสบความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการศึกษาทั้งในด้านความเป็นอยู่และในด้านอื่นๆเป็นอันมากแต่ในทางตรงกันข้ามคนบางคนแม้มีสติปัญญาดีมีทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าหากว่าอยู่ในประเทศอันไม่เหมาะสมอันไม่สมควรแล้วก็ย่อมจะหาความสงบสุขหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ยากเพราะสถานที่ที่อยู่นั้นไม่ส่งเสริมการเป็นอยู่ของผู้นั้นให้ดีขึ้นฉะนั้นการเลือกที่อยู่อันเหมาะสมจึงถือว่าเป็นอุดมมงคลอย่างหนึ่งในพระศาสนาของเราอย่าได้คิดเพียงว่าเราอยู่ที่ใดก็ได้ใช่โดยทั่วไปนั้นเราอยู่ได้แต่การอยู่ในสถานที่บางแห่งอยู่แล้วมันอยู่กับที่มันไม่เจริญก้าวหน้ามันขัดขวางความก้าวหน้าของชีวิตของเราในสถานที่อันนั้นก็ถือว่าไม่เป็นปฏิรูปประเทศฉะนั้นคนที่เขาเจริญก้าวหน้าได้มากเขาได้สถานที่อันเหมาะสมในการเป็นอยู่ของเขาเขาจึงประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มากฉะนั้นในฐานะที่เราผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้องการมงคลภายในตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งคือเป็นความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างมากข้อหนึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าคำว่าปฏิรูปประเทศหรือที่แปลว่าประเทศอันสมควรนั้นมีความหมายขนาดไหนอย่างไรคำว่าปฏิรูปประเทศหมายถึงประเทศหรือถิ่นที่เหมาะสมหรือถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดีไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นถิ่นที่สามารถสร้างความเจริญให้แก่ตนได้มากโดยเฉพาะเป็นถิ่นที่มีคนดีคนมีความสามารถหรือนักปราชญ์อาศัยอยู่เป็นถิ่นที่พระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองอยู่เป็นถิ่นที่คนประพฤติธรรมกันมากอย่างนี้ประเทศหรือถิ่นที่เหมาะสมมีสิ่งแวดล้อมดีดังกล่าวมานี้จัดว่าเป็นปฏิรูปประเทศถ้ามาเทียบกับเราในขณะนี้เราได้ปฏิรูปประเทศแล้วหรือยังที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันนั้นมีคนดีไหมมีสิ่งแวดล้อมดีไหมมีสิ่งที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราให้ดีไหมถ้าหากว่าเราอยู่แล้วไม่ได้ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราให้ดีขึ้นแสดงว่าเราขาดมงคลชีวิตข้อนี้คือสถานที่อันเหมาะสมกับเรา
การอยู่ในปฏิรูปประเทศซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เหมาะสมนั้นถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเพราะสามารถสร้างความเจริญแก่ชีวิตได้มากทั้งในด้านร่างกายและจิตใจทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตแต่ถ้าอยู่ในประเทศหรือถิ่นที่ไม่เหมาะสมถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมไม่ดีแม้เราจะขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตพยายามทำความดีสักปานใดก็ตามก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้เพราะสิ่งแวดล้อมในถิ่นที่เราอยู่นั้นไม่อำนวยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันแม้กรุงเทพของเราซึ่งถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศเพราะมีนักปราชญ์มีผู้ศาสนามีการศึกษามีระบบดีๆอยู่เยอะแต่สิ่งแวดล้อมแม้ในกรุงเทพในปัจจุบันก็เริ่มเสียซะแล้วทั้งรถก็ติดน่าเห็นใจเหลือเกินไม่ว่าใครก็ลำบากเพราะเดิมเป็นปฏิรูปประเทศแต่ในปัจจุบันนั้นกรุงเทพกลับไม่เป็นปฏิรูปประเทศแต่เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆแล้วกรุงเทพก็ยังเป็นปฏิรูปประเทศอยู่ในหลายส่วนส่วนที่ไม่เป็นปฏิรูปประเทศได้ก็คือทำให้เราไกลจากสิ่งแวดล้อมที่ดีจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์จากอากาศที่บริสุทธิ์มีความแออัดอยู่มากเพราะฉะนั้นปัจจุบันทั่วโลกเขาจึงพยายามแก้สิ่งแวดล้อมไม่ว่ามลภาวะหรือสิ่งแวดล้อมคนสิ่งแวดล้อมน้ำสิ่งแวดล้อมอื่นๆให้ดีขึ้นก็เพื่อสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญมากแต่เคยได้กล่าวแล้วว่าบรรดาสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นสิ่งแวดล้อมคือมิตรสำคัญที่สุดถ้าได้มิตรดีแล้วก็จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าได้มิตรที่ไม่ดีแล้วแม้สิ่งแวดล้อมอย่างอื่นจะดีแต่ก็นำชีวิตไปสู่ความล่มจมได้ง่ายฉะนั้นเราจะต้องรู้จักคบมิตรที่ดีในขณะเดียวกันเราจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมในครอบครัวของเราในชีวิตของเราให้ดีให้ถูกสุขลักษณะถ้าดูสิ่งแวดล้อมใกล้ๆอย่างตัวเรานี่เองที่สิ่งแวดล้อมใกล้มากเสื้อผ้าของเราสะอาดเรียบร้อยไหมหรือที่อยู่อาศัยของเราเรียบร้อยไม่สกปรกไม่ลกลุงลังไหมบริเวณบ้านบริเวณที่ทำงานหรือผู้คนในครอบครัวในที่ทำงานมีความเรียบร้อยไหมถ้าหากว่ามีความเรียบร้อยดีมากสิ่งแวดล้อมดีมากสุขภาพจิตของเราก็สูงขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษต่อจิตใจของเราต่อสุขภาพแล้วในที่สุดชีวิตของเราจะตกต่ำไปด้วยเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ดีได้เลยในมงคลข้อนี้ท่านกล่าวถึงให้เราหาสถานที่ที่เหมาะสมในการที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเราจะเห็นได้ว่าคนบางคนเขาเกิดในสิ่งที่แวดล้อมไม่ดีเช่นเกิดในต่างจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญห่างไกลการศึกษาห่างไกลนักปราชญ์ห่างไกลพระพุทธศาสนาเขาก็มาอาศัยอยู่ในแหล่งที่มีความเจริญเขาก็พบความเจริญได้อย่างเดี๋ยวนี้มีชาวชนบทอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงหรือในเมืองใหญ่ๆกันมากก็เพราะเขาต้องการอาชีพที่ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพราะถ้าอยู่อย่างนั้นชีวิตก็จะตกอับและลำบากมากยิ่งขึ้นจำเป็นที่มนุษย์เราจะต้องปรับปรุงตัวเองขยับขยายตัวเองเพื่อได้สิ่งแวดล้อมที่ดี
โดยเฉพาะได้สถานที่อยู่ที่ดีที่เป็นปฏิรูปประเทศเพราะได้สิ่งที่ดีสถานที่อยู่ที่ดีแล้วก็จะเกิดความรุ่งเรืองขึ้นหรือแม้แต่ในกรุงเทพเองซึ่งถือกันว่าเป็นปฏิรูปประเทศอย่างหนึ่งแต่ในบางบ้านบางถิ่นบางหมู่บ้านไม่เป็นปฏิรูปประเทศเลยแม้อยู่ในกรุงเทพเพราะสิ่งแวดล้อมนั้นหนวกหูวุ่นวายมีอันตรพานหาคนดีไม่ได้หาความสงบสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้จะอยู่ในใจกลางกรุงถ้าหากว่ามีสิ่งแวดล้อมไม่ดีเลยก็ถือว่าไม่เป็นปฏิรูปประเทศสิ่งที่เป็นปฏิรูปประเทศนั้นแม้จะอยู่ในต่างจังหวัดแต่ถ้าหากสิ่งแวดล้อมดีมีนักปราชญ์มีคนดีมีธรรมชาติดีเราก็เจริญรุ่งเรืองได้ฉะนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาวิธีหาสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศนั้นท่านหมายถึงลักษณะของประเทศที่มีสิ่งแวดล้อมดีอยู่สี่ประการคือหนึ่งที่อยู่สบายที่อยู่สบายสองที่เรียกว่าข้อหนึ่งนั้นอุตุขออาวาสสัพพายะที่อยู่สบายที่สองปุคคลสัพพายะบุคคลสบายสามอาหารสัพพายะอาหารสบายสี่ธรรมสัพพายะธรรมสบายข้อที่หนึ่งที่อยู่สบายที่อยู่สบายนั่นคือเช่นไรก็ได้แก่สถานถิ่นที่มีภูมิศาสตร์ดีน่าอยู่ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปมีภัยธรรมชาติมีภัยต่างๆน้อยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำมาหากินการอยู่อาศัยในประเทศเช่นนี้มีการศึกษาเล่าเรียนมีการประพฤติธรรมคือสถานที่ที่มีคนดีอยู่มีสิ่งแวดล้อมดีอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศประการที่สองมีบุคคลที่เหมาะสมอยู่คือเป็นสิ่งที่มีคนดีอยู่มีนักปราชญ์มีผู้ประพฤติธรรมมีกัลยาณมิตรไม่มีนักเลงอันธพาลไม่มีผู้ร้ายชุกชุมคนส่วนใหญ่ในถิ่นนั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมใฝ่หาความเจริญก้าวหน้าเป็นสัตบุรุษหมายความว่าคนในถิ่นนั้นมีคนดีถ้าเราเลือกได้สถานที่ดีแล้วต้องหาสถานที่ที่มีคนดีด้วยประการที่สามอาหารสัพพายะอาหารสบายหมายถึงที่อยู่นั้นมีอาหารกินอยู่อุดมสมบูรณ์สะดวกสบายไม่ลำบากในการแสวงหาอาหารไม่เป็นประเทศที่กันดารแห้งแล้งแร้นแค้นและข้อนี้ถ้าเทียบดูแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยพูดถึงความอุดมสมบูรณ์เรามีมากกว่าประเทศอื่นๆมากทีเดียวไม่ว่าในต่างจังหวัดหรือในเมืองใหญ่ๆในกรุงเทพเรามีอาหารอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยนี้จัดเป็นปฏิรูปประเทศได้มากทีเดียวเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยยังเจริญอยู่มีคนดีอยู่มากมีคนมีศีลมีธรรมอยู่มากแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยมีมากเรานี่ชื่อว่าเกิดในประเทศที่เป็นปฏิรูปประเทศแล้วถือว่าดีแล้วถ้าผู้ใดเคยไปต่างประเทศเราจะพบว่าในบางประเทศนั้นหรือในหลายประเทศในโลกนี้อาหารการกินจะอุดมสมบูรณ์หรือความสะดวกสบายเหมือนประเทศไทยนั้นยาก
เช่นบางประเทศนี้พอเลยเวลาอาหารของเขาแล้วไม่มีอาหารกินแล้วค่ำแล้ว2 ทุ่มแล้วหาไม่ได้แล้วอาหารเนี่ยเมืองเราเนี่ยกินได้ตลอดรุ่งเลยต้นรุ่งเลยบางเมืองนี่ผลไม้นี่เดินไปทั้งเมืองก็มีแต่กล้วยกับส้มเท่านั้นเองเดินไปทั้งคิงเมืองมีแต่กล้วยกับส้มหรืออาจจะมีผลไม้อย่างอื่นบ้างแต่ของเรานี่นับชื่อผลไม้ไม่ถ้วนนะมีมากทีเดียวเรานี่เกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นปฏิรูปประเทศก็ถือว่าเรามีบุญนะในข้อนี้พูดถึงอากาศอาหารพูดถึงอาหารเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าในเมืองไทยของเราก็เช่นกันแม้จะอุดมสมบูรณ์ก็จริงแต่บางถิ่นนี้ก็ยังมีความแร้นแค้นยังมีความลำบากอยู่ในบางหมู่บ้านในบางจังหวัดถ้าเราไปอยู่เพื่อจะสร้างความเจริญขึ้นในที่นั้นบางทีกว่าเราจะประสบความเจริญก็แก่เฒ่าไปจะแล้วหรือไม่ประสบความเจริญเอาเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกถิ่นที่อยู่อันเหมาะโดยเฉพาะในข้อที่3นี้คือมีอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งกันดารประการที่4ซึ่งค่อนข้างสำคัญก็คือมีธรรมะสบายหมายถึงว่าในถิ่นนั้นมีการปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มีพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ผู้รู้ธรรมเป็นบัณฑิตสามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมเป็นอย่างดีหรือถิ่นที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงคนในถิ่นนั้นสามารถให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญภาวนากันเป็นนิดอันนี้ประเทศไทยของเรานี้เรามีทุกถิ่นทุกบ้านนะโดยทั่วไปเรามีเว้นไว้แต่บางถิ่นบางถิ่นนี้จะทำทานนี่ก็ลำบากนะวัดก็ไม่มีนะวัดก็ไม่มีแต่เมื่อเราอยู่ในกรุงเทพนี่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่ก็เหมาะหรือบางคนอยู่ใกล้วัดก็จริงแต่บางวัดนั้นท่านไม่มีการอบรมสั่งสอนในด้านสมาธิภาวนาเราก็มาหาวัดที่เหมาะที่สมได้เมื่อเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสามารถจะเดินทางไปวัดอื่นๆหรือสถานที่ประพฤติธรรมอื่นๆได้อย่างที่เรามานี่เราก็มาหาสถานที่ที่เหมาะสมเป็นปฏิรูปประเทศสำหรับการบำเพ็ญความดีของพวกเราก็ชื่อว่าเราเดินเข้าหาสถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศสถานที่ที่มีการประพฤติธรรมมีธรรมะอยู่มีคนประพฤติธรรมอยู่ผู้ใดได้อาศัยอยู่ในปฏิรูปประเทศผู้นั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มากทั้งในด้านทางโลกทั้งทางธรรมการอยู่ในปฏิรูปประเทศจึงถือว่าเป็นมงคลข้อหนึ่งแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ใดเกิดและอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่แห้งแล้งกันดารมีสภาพแวดล้อมไม่ดีการศึกษาไม่ดีมีคนไม่ดีอาศัยอยู่อาหารอากาศไม่ดีแม้คนนั้นจะเป็นคนดีจะเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรแต่ก็ยังหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ยากฉะนั้นทางพุทธศาสนาจึงสอนให้เราเลือกเฟ้นสถานที่ที่เราจะทำตั้งที่ทำมาหากินตั้งที่อยู่อาศัยให้เป็นปฏิรูปประเทศอีกประการหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลที่ได้สถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศแล้วไม่ใช่ว่าจะเจริญเพียงแค่นั้นไม่ใช่ว่าได้สถานที่เจริญรุ่งเรืองแล้วเราจะเจริญได้ด้วยก็หามีได้เหมือนเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าเราไม่ขยันหมั่นเพียรถ้าเราไม่ไปคบคนดีถ้าเราไม่สร้างความเจริญเราก็เจริญไม่ได้สถานที่นั้นเหมาะแล้วที่จะสร้างความเจริญแต่ถ้าเราไม่สร้างความเจริญก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนเรามีอาหารถ้าเราไม่กินอาหารนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเรามีเงินมีทองแต่เราไม่ใช้เงินทองนั้นก็ไม่มีประโยชน์เหมือนชาติของเรามีทรัพย์สินอยู่มาก
มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ำมันทั้งแร่ธาตุอยู่มากแต่ถ้าเราไม่ขุดมาใช้สิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับชนชาติไทยของเราแม้เราจะมีสิ่งนั้นเราเกิดในเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพระพุทธศาสนามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีหลายอย่างหลายสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่วิ่งเข้าหาไม่เดินเข้าหาเราก็ไม่พบความดีเหมือนอย่างพวกเราสมมุติว่าถ้าอยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติธรรมเช่นเรามาที่นี้เราก็มาที่นี้ก็แสดงว่าเราวิ่งเข้าหาสิ่งที่ดีเดินเข้าหาสิ่งที่ดีการเดินเข้าไปหาสิ่งจักรหรือล้อล้อหมุนชีวิตล้อชีวิตที่นำชีวิตเข้าไปสู่ทางที่ดีมันจะหมุนชีวิตเราเข้าไปแต่ล้อนี้จะหมุนได้เราต้องหมุนเองเหมือนกับว่ารถที่จะวิ่งไปได้เราต้องขับเองชีวิตของเราก็เหมือนกันที่จะหมุนเข้าไปสู่ความเจริญได้เราต้องเป็นคนขับชีวิตของเราเองทางพระพุทธศาสนาล้อชีวิตที่จะหมุนเข้าไปสู่ความเจริญท่านเรียกว่าจักรจักรนั้นมีอยู่4ประการใน4ประการนั้นมีปฏิรูปประเทศอยู่ข้อหนึ่งด้วยจักร4คือทางที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญมีอยู่4อย่างนะจักรคือ1ปฏิรูปประเทศสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรนี่อย่างอธิบายมาแล้วเป็นข้อที่1ประการที่2สัปปริสู้ปัสสยะครบสัตบุรุษครบคนดี3อัตตสัมมาปนิธิตั้งตนไว้ชอบ4ปุพเพกตปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้ในชาติปางก่อนถ้าเรามีจักทั้ง4ประการนี้อยู่ในตัวของเราแล้วเนี่ยมันจะประพบความเจริญได้มากทีเดียวคือ1อยู่ในประเทศอันสมควรแล้วเราเลือกหาประเทศที่เหมาะที่สมแล้วประการที่2เข้าไปครอบคนดีคนดีคือคนมีศีลธรรมมีความรู้มีความสามารถที่จะแนะนำเราให้ก้าวหน้าหรือเป็นตัวอย่างในความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะแนะนำในหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเพื่อความสิ้นทุกข์ได้เราก็เข้าไปคบคนเช่นนั้นคำว่าคบในที่นี้ก็คือเข้าไปหาเข้าไปพบเข้าไปศึกษากราบไหว้ปฏิบัติตามนี้ชื่อว่าเข้าไปคบเรียกว่าสัพปริสู้ปัสสยะเข้าไปคบสัพบุรุษสัพบุรุษก็คือคนดีคือคนมีศีลธรรมถ้าเราอยู่ในประเทศที่ดีแล้วไม่เข้าไปคบคนดีความเจริญจะมีแก่เราก็ไม่ได้ความเจริญจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปคบคนดีนี่ประการที่สองส่วนประการที่สามอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบคือเมื่อเราคบคนดีแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามที่คนดีนั้นสอนไว้อย่างเข้าไปคบสัตว์หลุดหรือพระหรือครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้เราทำตามศีลสมาธิปัญญาเราก็ทำตามศีลสมาธิปัญญาตั้งตนไว้ชอบมีศีลธรรมมีสมาธิมีปัญญาไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปบางคนนั้นไปคบบัณฑิตก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ปฏิบัติตามเหมือนคนอยู่ในวัดบางคนนั้นอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้รู้ธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะเหมือนทัพพีอยู่ในหม้อแกงทัพพีนั้นแช่อยู่ในหม้อแกงทั้งวันเลยเคยไม่เคยรู้รสแกงเลยคนบางคนก็เหมือนกันอยู่แม้จะอยู่ในวัดแม้จะอยู่ใกล้คนดีหรืออย่างสมัยพระพุทธเจ้าแม้จะเห็นพระพุทธเจ้าแม้จะจับชายชีวรพระพุทธเจ้าอยู่แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นก็ไม่ได้รับคุณค่าอันใดเลยเพราะฉะนั้น
จะต้องปฏิบัติตามการปฏิบัติตามนั้นเขาปฏิบัติตามตามความสามารถที่เราจะทำได้อย่างเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรืออย่างเห็นคนที่เขาร่ำรวยเขาตั้งตัวได้เขาสั่งสอนแนะนำเราก็ปฏิบัติตามแนวอันนั้นเห็นคนศึกษาเล่าเรียนเราก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งตัวเหมือนอย่างที่เขาได้แนะนำสั่งสอนและประสบความสำเร็จเอาไว้เราก็เจริญก้าวหน้าได้ไม่ใช่เพียงเห็นตัวอย่างก็เห็นว่าเขาเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเราไม่ทำตามก็เจริญก้าวหน้าไม่ได้หรือไม่ทำตามเลยก็ยิ่งกลับไปสู่ถอยหลังไปสู่ความเสื่อมได้ส่วนประการที่สี่ปุพเพกตปุญญตาการเป็นผู้ทำความดีไว้ในชาติปางก่อนข้อนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดมากข้อหนึ่งคือบางคนแม้จะอยู่ในประเทศอันสมควรแล้วก็เข้าไปคบคนดีแล้วตั้งใจทำดีแล้วแต่ก็ยังไม่เจริญก้าวหน้าสักทีนึงเหมือนกับกรรมมันบังอยู่ไม่พบความเจริญก้าวหน้าขยันก็ขยันทำดีก็ทำดีแต่ก็ยังไม่พบความเจริญก้าวหน้าต้องป่วยไข้เสียบ้างละต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บ้างละต้องมีอุปสรรคอย่างโน้นอย่างนี้บ้างอันนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุที่ว่าไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้ไม่มีปุพเพกตปุญญตาบุญนั้นไม่ได้สั่งสมเอาไว้คำว่าบุญที่สั่งสมมาในปางก่อนนั้นหมายถึงว่าชาติก่อนเคยสั่งสมบุญเอาไว้ถ้าเคยสั่งสมบุญไว้เมื่อชาติปางก่อนแล้วมาอยู่ในชาติปัจจุบันแม้ไม่ขนฝ่ายมากก็พบความเจริญก้าวหน้าได้มากเพราะบุญมันหนุนอยู่หรือคำว่าปางก่อนนั้นหมายถึงหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วปีที่ผ่านมาแล้วเดือนที่ผ่านมาแล้ววันที่ผ่านมาแล้วแม้ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าก่อนแล้วเหมือนกันอย่างเมื่อตอนเช้าเราทำบุญให้ทานก็ก่อนมาแล้วเหมือนเมื่อกี้นี่เรานั่งสมาธิอันนี้ก็ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าทำบุญด้วยในปางก่อนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทำบุญในเมื่อชาติปางก่อนอย่างเดียวหากแต่ทำบุญไว้ก่อนเมื่อผู้ได้ทำความบุญไว้ก่อนทำความดีไว้ก่อนแล้วเวลาจะสร้างความดีขึ้นในปัจจุบันมันหนุนกันเมื่อความดีที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันเป็นแรงหนุนอยู่แล้วเป็นแรงสำคัญอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เราทำไว้ในชาติปางก่อนก็เป็นแรงส่งชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะฉะนั้นการทำความดีเอาไว้ท่านจึงเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาแท้ที่จริงเป็นมงคลอีกข้อหนึ่งเหมือนกันซึ่งจะพูดในวันต่อไปจะพูดรายละเอียดถึงปุพเพกตปุญญตาในวันต่อไปด้วยแต่ในที่นี้ให้มีความเกี่ยวพันกันว่าผู้อยู่ในประเทศอันสมควรนั้นจะต้องคบคนดีแล้วต้องตั้งตัวไว้ชอบแล้วต้องสั่งสมบุญด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเลือกสถานที่อันเหมาะสมในการอยู่ในประเทศสมควรแล้วคบคนดีตั้งใจทำความดีตามที่ท่านได้สอนไว้โดยเฉพาะตามหลักพระพุทธศาสนานี้ถ้าทำได้เช่นนี้ชีวิตของเราชื่อว่ามีมงคลชื่อว่าได้รับมงคลข้อนี้การอยู่ในประเทศอันสมควรการพูดเรื่องมงคลข้อที่4ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่ทุกท่านผู้อยู่ในประเทศอันสมควรทุกคนทุกท่านเทอญขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงมงคลอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่5นั่นก็คือการได้สั่งสมบุญมาก่อนซึ่งทางพระเรียกว่าปุพเพกตปุญญตา
การได้สั่งสมบุญมาก่อนความดีทุกอย่างที่คนเราได้ทำมาแล้วได้สั่งสมมาแล้วทั้งในชาติอดีตทั้งในชาติปัจจุบันซึ่งทำจิตให้สะอาดทำจิตให้สูงขึ้นอันจะส่งผลเป็นความสุขความเจริญแก่ผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้ทั้งในด้านร่างกายทั้งในด้านจิตใจทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปท่านเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาคือการได้สั่งสมบุญมาก่อนหรือจะเรียกว่ามีบุญวาสนามาก่อนก็ได้บุญคืออะไรที่เราสั่งสมบุญนั้นบุญนั้นคืออะไรจะต้องทำความเข้าใจเรื่องบุญเพราะบางคนนั้นมาทำบุญแต่ไม่เข้าใจว่าบุญคืออะไรก็เลยสับสนเรื่องบุญเหมือนกับยังมีนิทานประกอบอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องคนแจวเรือจ้างไม่รู้จักบุญกล่าวกันว่ามีพระธุดงค์สองรูปออกเดินทางจากป่าจะมาข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งในเวลาเย็นแต่ข้ามไม่ได้เพราะไม่มีสะพานจึงได้ปล่อยอาศัยเรือจ้างข้ามฟากไปเมื่อข้ามฟากถึงฝั่งหนึ่งแล้วคนแจวเรือจ้างก็ขอเงินค่าข้ามฟากค่าเรือจ้างพระรูปหนึ่งก็บอกว่าไม่มีโลกโยมเป็นพระกรรมฐานเอาบุญไปเถอะคนแจวเรือจ้างก็บอกว่าไหนบุญแบมือออกมาขอบุญเอาบุญมาพระก็บอกว่าบุญมันไม่มีตัวตนจะให้อย่างนี้หรอกบุญมันมีลักษณะพิเศษของมันเป็นความสุขด้านจิตใจคนแจวเรือจ้างบอกทางนั้นเอาสตังมาบุญไม่มีตัวไม่มีตนไม่เอาสตังมาพระก็ไม่มีจะให้จะเอาบาตรเอาจีวรเดินทางต่อไปคนแจวเรือจ้างก็ยึดบาตรยึดจีวรเอาไว้ไม่ให้ไปให้เอาสตังมาให้ไม่นั้นก็ต้องเอาบุญที่เป็นตัวเป็นตนออกมาให้พระอีกรูปหนึ่งก็ร้อนเดินทางมาไกลก็เลยนะเอามือลูบจมูกติดขี้จมูกมาเลยปั้นออกเป็นก้อนเล็กๆเลยส่งให้คนแจวเรือจ้างบอกนี่บุญเอาไปบุญคนแจวเรือจ้างรับบุญมาแล้วก็มันใส่ฝ่ามือดูจึงพูดว่าเอ้บุญนี่ตัวมันดำๆนะเลยชิมบุญดูชิมก็บอกว่าเอ้บุญนี่มันเค็มๆนะเลยได้บุญแล้วก็ปล่อยพระทั้งสองนั้นไปนั่นคือคนไม่รู้จักเรื่องบุญบุญหรือศีลก็ตามถ้าเราไม่รู้จักจะรักษาได้ยังไงเหมือนคนจะรักษาเงินแต่ไม่รู้จักว่าเงินเป็นอย่างไรจะรักษาไว้ได้ยังไงบุญก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักว่าบุญคืออะไรจะทำบุญให้ถูกต้องนั้นก็ทำได้ยากบางทีได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญก็นึกว่าบุญเช่นไปนั่งไหว้ศาลพระภูมินั่งไหว้ต้นไม้นึกว่าตัวเองได้บุญก็ไม่ใช่บุญบุญนั้นก็คือความดีบุญคือความสุขบุญคือสภาพของจิตที่สะอาดและผ่องใสดังนั้นเพื่อความเข้าใจง่าย
จึงควรทราบลักษณะของบุญซึ่งมีลักษณะอยู่สามอย่าง 1. เมื่อพูดถึงเหตุของบุญบุญก็คือความดีนั่นเอง 2. เมื่อพูดถึงผลของบุญบุญก็คือความสุขนั่นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขความเจริญ 3. เมื่อพูดถึงสภาพของจิตคือจิตสภาพของจิตที่สะอาดและผ่องใสหรือความสะอาดผ่องใสของจิตบางคนทำบุญบางคนเข้าใจบุญเฉพาะเหตุของบุญเท่านั้นคือเข้าใจว่าทำบุญคนที่ทำบุญนั่นก็คือบุญแต่บางคนเข้าใจบุญเฉพาะผลของบุญเท่านั้นฉันเห็นคนมีความสุขความเจริญบ่อนั้นบุญของเขาบางคนเข้าใจบุญเฉพาะจิตใจเท่านั้นเช่นเห็นใครมีจิตใจผ่องใสเบิกบานบ่อนั้นบุญเขานั่นก็เข้าใจเพียงบางส่วนบางคนเข้าใจบุญเฉพาะเหตุและผลของบุญเท่านั้นคือเห็นคนทำบุญแล้วเห็นเขามีความสุขแต่ไม่นึกถึงสภาพของจิตใจของคนที่มีบุญบางคนนั้นเข้าใจได้ทั้งสามอย่างการเข้าใจบุญในพุทธศาสนานั้นจะต้องเข้าใจทั้งสามอย่างคือหนึ่งเหตุของบุญได้แก่การทำความดีทำความดีอะไรก็ได้เป็นบุญทั้งสิ้นสองผลของบุญคือความสุขความเจริญความสุขกายสุขใจทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปนี่เป็นผลของบุญทั้งสิ้นคนที่รูปสวยรวยทรัพย์มีสติปัญญาดีมีเสียงไพเราะเป็นต้นนั่นเป็นผลของบุญไม่ใช่เหตุของบุญอย่างที่เรามาทางสมบุญอยู่ในขณะนี้นี่เราสร้างเหตุของบุญแล้วผลออกมาเป็นความสุขและส่งไปให้จิตนั้นเกิดความเบิกบานเกิดความผ่องใสขึ้นเพราะตามศัพท์นั้นคำว่าบุญนั้นคือสภาพของที่ชำระจิตให้ผ่องใสเรียกว่าบุญสิ่งใดชำระจิตให้ผ่องใสสิ่งนั้นเรียกว่าบุญการทำบุญในพุทธศาสนาที่เรียกที่สามารถก่อผลให้เกิดความสุขและทำจิตให้ผ่องใสนั้นมีสามอย่างที่เรียกว่าการทำบุญคือหนึ่งบุญเกิดจากการให้ทานสองบุญเกิดจากการรักษาศีลสามบุญเกิดจากการเจริญภาวนาทำกรรมฐานบุญเมื่อว่าโดยย่อมีสามอย่างเท่านั้นอย่างที่ทุกท่านได้เคยทำบุญด้วยการให้ทานมาบางคนก็ทำบุญมากด้วยการรักษาศีลบางคนก็ทำบุญมากด้วยการเจริญภาวนาอบรมจิตใจทำกรรมฐานแต่พวกเราที่มาที่นี้เราทำบุญได้ทั้งสามอย่างคือได้ทั้งทานได้ทั้งศีลได้ทั้งภาวนาแต่บางคนย้ำในเรื่องทานมากบางคนย้ำในเรื่องศีลมากบางคนย้ำในเรื่องภาวนามากทานมีผลน้อยกว่าศีลศีลมีผลน้อยกว่าภาวนาเป็นตามลำดับขึ้นไปอย่างนี้แต่ทุกอย่างก่อผลให้เกิดความสุขและนำความสะอาดมาสู่จิตใจทั้งสิ้นแต่การทำบุญในพุทธศาสนานั้นถ้าจะว่าโดยพิสดารวิธีทำบุญที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุนั้นมีถึง10อย่างคือ1ทานนามัยบุญเกิดจากการให้ทาน2. ศีลไมยบุญเกิดจากการรักษาศีล
3ภาวนาใหม่บุญเกิดจากการเจริญภาวนา4อัปปัจจยานามัยบุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ข้อนี้อย่างใครก็ตามอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่ต่อพี่ป้าน้าอาต่อพระสงฆ์ต่อผู้ที่ควรเคารพเราอ่อนน้อมเท่านั้นก็เป็นบุญแล้วเป็นความเจริญแล้วคนที่เขาเจริญเพราะการอ่อนน้อมนี่มีเยอะเจริญก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่การงานและเป็นบุญด้วยแล้วก็คนที่อ่อนน้อมเนี่ยเคยกล่าวย้ำไปแล้วว่าเมื่อเกิดในชาติต่อไปจะเกิดในสกุลสูงแต่คนที่ไม่อ่อนน้อมนั้นถ้าเกิดในชาติต่อไปจะเกิดในสกุลต่ำสกุลคนชาวประมงหรือคนยากคนจนบุญประการที่5คือเวยยาวัจจมัยบุญเกิดจากการขนฝายในกิจที่ชอบขนฝายในกิจที่ชอบอะไรก็ได้ที่เป็นกิจที่ชอบที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อผู้อื่นเราก็เพื่อขนฝายให้ด้วยกายของเราเช่นเขามีงานเราก็ช่วยทำกับข้าวมาวัดก็ช่วยกวาดขยะหรือช่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่งของสังคมเช่นคนแก่ข้ามถนนข้ามไม่ได้เราก็ช่วยเด็กข้ามถนนพาข้ามไปหรือคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยพยาบาลรักษาช่วยสร้างถนนทำสะพานสร้างโบสถ์สร้างวิหารด้วยกำลังกายของตนนี่แหละไม่มีกำลังเงินแต่กำลังกายช่วยหรือเราที่เป็นกรรมการของการปฏิบัติกรรมฐานก็มาช่วยเป็นกรรมการหน้าที่ต่างๆหน้าที่โน้นหน้าที่นี้หรืออย่างแม่ชีที่ช่วยบริการเรื่องน้ำดื่มแม้ตัวเองจะไม่ออกเงินทองแต่เราช่วยบริการเราก็ได้บุญกุศลบุญกุศลที่ช่วยเกิดการขนฝายนี่เป็นบุญอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเวยยาวัจจมัย 6. บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญแก่คนอื่นซึ่งท่านเรียกว่าปฏิทานามัยคือเมื่อเราได้บุญแล้วนี่ก็อุทิศส่วนบุญนี้ไปให้บุคคลอื่นอีกครั้งหนึ่งบุญก็เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งท่านเรียกว่าปฏิทานามัยได้บุญสองส่วนคือเราทำเองได้ส่วนหนึ่งแล้วพอให้แก่คนอื่นจิตมันสูงขึ้นได้อีกส่วนหนึ่งอย่างพวกเราเวลาทำบุญให้ทานรักษาศีลหรือทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอุทิศส่วนบุญนี้ไปให้คนอื่นสัตว์อื่นเป็นอันมากอย่างตอนที่ทำบุญเสร็จแล้วเช่นเวลาจบเวลาตอนอบรมกรรมฐานเราก็แผ่ส่วนกุศลด้วยบทปุญญสินดานี้แล้วก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกหรือแม้แต่ก่อนนอนเราก็แผ่บุญกุศลให้แก่บุคคลอื่นอีกหลังจากที่เราได้ทำบุญมาแล้วแผ่เมตตาแล้วประการที่7ปัตตานุโมทนามัยบุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญที่คนอื่นให้หรือที่คนอื่นทำอย่างผู้ที่ล่วงลับไปทราบว่าเราลูกหลานอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็อนุโมทนาก็เป็นบุญหรือแม้แต่เราเองเห็นคนโน้นคนนี้ทำบุญเราก็พลอยยินดีกับเขาก็ได้บุญแต่ถ้าหากว่าเราไม่พลอยยินดีกลับไปพูดแคะคายว่าทำบุญก็เอาหน้าทำบุญก็อยากได้คุณหญิงหรืออยากได้เหรียญตราอย่างนี้ไม่ได้บุญเพราะไปว่าเขาแต่ถ้าหากว่าเราฟังทางวิทยุทางโทรทัศน์ว่าคนโน้นบริจาคหมื่นบาทแสนบาทสร้างโน้นสร้างนี้เราก็ยินดีพลอยโมทนาก็เป็นบุญหรือแม้แต่เราเดินเข้าไปเห็นตามวิหารตามโรงพยาบาลเขามีคนนั้นบริจาคเท่านั้นเท่านี้เราอ่านก็แล้ว
ปลื้มใจก็เป็นบุญแล้วบุญประเภทนี้ได้ทุกวันนะได้ทุกวันเลยนึกถึงบุญที่คนอื่นทำแต่เราพลอยอนุโมทนาพลอยยินดีแต่ถ้าไปริษยาเขาไม่ได้บุญจะกลับได้บาปบุญประการที่8บุญเกิดจากการฟังธรรมท่านเรียกว่าธรรมมัสโณมัยบุญเกิดจากการฟังธรรมการอ่านหนังสือธรรมะการฟังวิทยุฟังธรรมะทางโทรทัศน์ฟังสนทนาธรรมฟังคำบรรยายธรรมอย่างฟังอยู่ในขณะนี้เป็นบุญนะเป็นบุญขณะฟังเพราะทำใจให้ผ่องใสขึ้นทำใจให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้คลายความสงสัยในบางเรื่องขึ้นคือทำให้ใจประเสริฐขึ้นประการที่9ธรรมเทศนาใหม่บุญเกิดจากการแสดงธรรมคือการที่เราสั่งสอนคนอื่นให้รู้บาปบุญคุณโทษนี้เป็นบุญเพิ่มขึ้นแม้เราจะไม่ได้บุญเราก็ได้บุญอย่างอาตมากำลังแสดงธรรมอยู่ในขณะนี้แม้ไม่ต้องการบุญก็ได้บุญเพราะไปทำบุญเข้าเหมือนคนไม่ต้องการบาปแต่ไปทำบาปเข้าก็ต้องได้บาปอย่างเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วแนะนำลูกหลานญาติมิตรให้รู้จักเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษเราก็ได้บุญอีกเพราะเราแนะนำคนอื่นในทางที่ถูกต้องแต่ขอให้แนะนำคนที่ควรแนะนำบุญประการที่10ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงคือเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบิดามารดามีบุญคุณนรกสวรรค์มีจริงการเห็นอย่างนี้เป็นบุญแต่ถ้าการเห็นตรงกันข้ามเช่นเห็นว่าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วก็ศูนย์เป็นหนี้เป็นสินเขาช่างมันเพราะตายแล้วเป็นขี้เถ้าสนุกเสียให้พอในชาตินี้เพราะตายแล้วก็ศูนย์การเห็นอย่างนี้เป็นบาปเพราะทำจิตใจนั้นให้ต่ำลงไปการทำบุญมี10อย่างนี้เท่านั้นไม่ว่าและไม่มีการนอกเหนือไปจากนี้เลยการกระทำอันใดที่นอกเหนือไปจากนี้ไม่จัดว่าเป็นบุญเลยอย่างเราไม่นั่งไหว้เทวดาไอ้ไหว้ดวงดาวไหว้พระจันทร์หรือไหว้อะไรอยู่ซึ่งไม่เกี่ยวกับบุญ10อย่างนี้ก็ไม่เป็นบุญผลของบุญก็คือความสุขความเจริญทั้งในร่างกายทั้งในด้านจิตใจทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปลาภยศสุขสรรเสริญเกิดจากบุญทั้งสิ้นคนที่เขาสวยคนที่เขารวยคนที่เขารูปสวยรูปหล่อมีคุณสมบัติมีอายุยืนมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเขาเกิดในสกุลสูงมีพ่อแม่ดีมีญาติพี่น้องลูกหลานดีมีอะไรดีๆนั้นตามหลักพระพุทธศาสนานั้นถือว่าไม่ใช่เกิดด้วยเหตุบังเอิญแต่หากเกิดจากบุญที่ผู้นั้นเคยสั่งสมไว้แต่ในการก่อนทั้งสิ้นไม่ว่าอันใดที่เกิดขึ้นกับเรานะไม่ว่าในด้านบุญหรือในด้านบาปล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราเคยสั่งสมไว้ทั้งสิ้นเฉพาะในด้านดีนั้นที่เรียกว่าบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณผ่องใสหรือเสียงไพเราะหรือร่ำรวยเกิดจากบุญทั้งสิ้นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในบุญยนิธิสูตรสูตรว่าด้วยการสร้างนิธิคือบุญสูตรนี้เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้ทำมูลนิธิเอาไว้แต่มูลนิธินี่คือบุญยนิธิคือฝังไว้เอาไว้ในใจของเราแล้วขโมยจะลักไปก็ไม่ได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นคาถาตอนหนึ่งในบุญยนิธิสูตรว่าสุวรรณตาสุสรตาสุสันธานังสุรูปตาอธิปัจจังปริวาโลสัพเมเตนลัพพติแปลว่า
ความเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสก็ดีความเป็นผู้มีเสียงไพเราะก็ดีการที่มีรูปทรงสมส่วนก็ดีการเป็นใหญ่เป็นโตก็ดีการมีบริวารมากก็ดีสิ่งทั้งนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากบุญทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเกิดโดยบังเอิญถ้ารวมความแล้วก็คือสมบัติที่เราได้เนี่ยไม่ว่ารูปสมบัติทรัพย์สมบัติยศสมบัติบริวารสมบัติสมบัติที่เราได้ไม่ว่าสมบัติในมนุษย์ที่เรียกมนุษย์สมบัติสมบัติที่เราได้ในสวรรค์เรียกว่าสวรรค์สมบัติสมบัติคือพระนิพพานที่เรียกว่านิพพานสมบัติสมบัติทั้งหมดนี้คนจะได้ก็ด้วยอำนาจบุญด้วยอำนาจบุญความสุขความเจริญไม่เกิดจากอำนาจดวงดาวไม่เกิดใช่เกิดจากอำนาจพระเจ้าไม่ใช่เกิดจากอำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันดาลหากแต่เกิดจากบุญที่สั่งสมไว้ทั้งสิ้นคำว่าบุญในปางก่อนนั้นท่านแยกเป็นสองประเภทเพราะบางคนนั้นคิดถึงบุญปางก่อนก็คิดถึงชาติที่ล่วงมาแล้วอย่างเดียวนั้นไม่ใช่คำว่าบุญปางก่อนนั้นท่านแยกไว้เป็นสองระยะคือหนึ่งบุญในอดีตชาติคือบุญที่ทำไว้เมื่อชาติก่อนทั้งหมดจะกี่หมื่นกี่แสนชาติก็ตามเรียกว่าบุญในอดีตชาติสองบุญในชาติปัจจุบันที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงเมื่อวานนั่นแหละเรียกว่าปางก่อนนะแต่วันนี้อย่าเพิ่งนับว่าปางก่อนเลยเพราะว่ามันใหม่ๆอยู่นะวันนี้เราก็ทำนะใครจะนับว่าก่อนก็ได้เพราะว่าหลายชั่วโมงหลายนาทีผ่านมาแล้วก็ก่อนแล้วแต่ให้นับมาตั้งตามมาตั้งแต่เล็กจนถึงเมื่อวานนะอันนั้นบุญในชาตินี้ถึงสิ้นคุณความดีหรือบุญที่สั่งสมไว้ในชาติปางก่อนนี้เองที่เป็นเหตุเป็นตัวหนุนให้คนประสบความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จในปัจจุบันถ้าจะถามว่ามีสิ่งไหนหนุนเราอยู่บ้างไหมมีใครช่วยหนุนเราบ้างไหมที่ให้เราประสบความสำเร็จประสบความรุ่งเรืองประสบความร่ำรวยประสบอะไรในชีวิตเนี่ยสิ่งที่หนุนเราโดยตรงที่เห็นชัดๆก็คือบุญที่เราทำไว้เองคนที่ได้สั่งสมบุญมาก่อนนี้ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญไว้ก่อนหลายเท่านักเปรียบเหมือนคนที่มีเงินฝากธนาคารไว้มากหรือมีเงินทองทรัพย์สินสมบัติอยู่มากย่อมได้เปรียบกว่าคนที่มีแต่ตัวเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญวาสนาก็คือคนที่สั่งสมบุญไว้ก่อนนี้จึงมีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญไว้ก่อนเลยต่างกันมากเพราะฉะนั้นบางคนจึงมีความสุขความเจริญไม่เท่ากันสังเกตดูไหมความสุขความเจริญไม่เท่ากันหรอกคำพังเพยโบราณของไทยก็จึงบอกไว้ว่าการแข่งวัวแข่งควายนั้นพอแข่งกันได้แต่การแข่งบุญแข่งวาสนานั้นแข่งไม่ได้ถึงใครอยากจะแข่งก็แข่งไม่ได้จะไปแข่งดีก็แข่งเขาไม่ได้เพราะบุญมันมากแล้วใครไปเที่ยวแข่งกับคนมีบุญในเดียวตายก่อนไม่ได้นะเพราะเขามีบุญมากคนบางคนนั้นแม้เขาเกิดมาไม่ได้ทำงานมากไม่ได้ขนฝายมากแต่เขาสุขมากเขารวยมากเขาสวยมากเขาอายุยืนมากเขาสุขภาพสมบูรณ์มากแต่คนบางคนขนฝายตั้งใจทำตลอดแต่มีความสุขไม่เท่าเขาทำไมชาติไม่ให้ความยุติธรรมกันนั้นหรือก็ธรรมชาติให้ความยุติธรรมแล้วก็สิ่งไหนที่สั่งสมไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นของผู้นั้นจะตัดออกได้ยังไงเพราะเขาสั่งสมไว้ก่อนแล้วใครไม่ได้สั่งสมเลยในชาติปางก่อนมาทำมาในปัจจุบันนี้
มันก็ต้องทำให้เท่าเขานั้นได้ยากเหมือนนักวิ่งคนหนึ่งวิ่งไปแล้วหลายกิโลอีกคนหนึ่งนอนอยู่นะจนเพื่อนวิ่งไปหลายกิโลแล้วตื่นขึ้นไปวิ่งจะให้ทันเขานั้นคงยากเว้นไว้แต่คนนั้นหยุดเสียเพราะฉะนั้นคนที่เขามีความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปนั้นอยู่ที่บุญที่สั่งสมเอาไว้บุญตัวนี้เองเป็นตัวที่มีความสำคัญมากคนที่มีบุญวาสนาแม้ไม่พยายามมากหรือไม่มีใครคอยช่วยเหลือก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายเพราะบุญที่ได้สั่งสมไว้มาคอยหนุนคอยช่วยเหมือนคนที่มีเงินมีทองอยู่มากแม้ไม่ทำงานหนักก็มีกินมีใช้อย่างสบายแต่บุญในปางก่อนนี้ถ้าไม่ทำเพิ่มเข้าอีกในปัจจุบันมัวแต่กินบุญเก่าอย่างเดียวก็อาจจะหมดได้เหมือนกันเหมือนคนที่ใช้จ่ายแต่เงินที่ฝากธนาคารไว้หรือทรัพย์สมบัติไว้ไม่หาเข้ามาใหม่ไม่ยอมทำงานไม่หาเพิ่มเข้ามาใหม่เงินที่ฝากไว้นั้นก็หมดไปได้เขาเรียกกินบุญเก่ามีบางคนเนี่ยกินบุญเก่าเยอะในที่สุดบุญเก่ามันหมดเช่นบางคนนะไปกินทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่หามาให้พอหมดแล้วก็เลยยากจนยากจนไปเลยพวกกินบุญเก่าไม่ยอมสร้างบุญใหม่เหมือนอย่างนางวิสาขาได้กล่าวกับเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อผัวของตนตามประวัติของนางวิสาขานั้นถ้าเราเคยศึกษามีประวัติอยู่ตอนหนึ่งนางวิสาขาได้พูดกับพ่อผัวว่ากินของเก่าคือวันหนึ่งท่านเศรษฐีนั้นกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่บ้านก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งมายืนบิณฑบาตอยู่หน้าประตูบ้านเศรษฐีไม่ได้นับถือพระพอเห็นเขาแล้วก็หันหลังให้เสียนางวิสาขามาอยู่บ้านพ่อผัวใหม่ๆก็ยังไม่มีอาหารที่จะถวายพระในช่วงนั้นก็ยังจัดอะไรไม่ได้ก็เลยพูดกับพระบอกว่านิมนต์ข้างหน้าเกิดเจ้าข้าพ่อผัวของดิฉันกำลังกินของเก่าอยู่พ่อผัวพอได้ฟังเขาอย่างนั้นก็โกรธให้คนใช้บอกเอาอาหารนี้ออกไปให้หมดลูกสะพ้ายก็ว่าเรานี่กินของเก่าของดีๆนั้นกำลังกินอยู่ว่ากินของเก่าได้ยังไงก็พยายามจะให้ไล่นางวิสาขาออกจากบ้านนั้นเสียหาว่าพูดรุนแรงกับพ่อผัวนางวิสาขาบอกว่าตอนที่พ่อของคุณพ่อของดิฉันส่งดิฉันมาที่นี้เนี่ยก็ได้ตั้งพราหมณ์8คนไว้สำหรับชำระคดีที่จะเกิดขึ้นเพราะฉันไม่ใช่เป็นคนที่มาตัวเปล่าเพราะนั้นก็ให้เอาพราหมณ์ทั้ง8คนนั้นมาชำระดูก่อนสิว่าดิฉันผิดหรือเปล่าเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวก็เรียกพราหมณ์นั้น8คนมาบอกว่านางนี้แหละลูกสะพ้ายเนี่ยว่าดิฉันกินของเก่าของเก่าหมายกับของไม่ดีอ่ะก็พราหมณ์นั้นถามนางนางก็บอกว่าคำว่าของเก่าในที่นี้หมายถึงว่ากินบุญเก่าบุญเก่าที่เคยสั่งสมไว้เมื่อชาติปางก่อนเกิดมาเป็นเศรษฐีก็มีบุญแต่กินแต่บุญเก่าไม่ได้สร้างบุญใหม่เลยจึงชื่อว่ากินของเก่าฉะนั้นเศรษฐีก็บอกท่านนั้นเจ้าไม่มีความผิดก้อนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคำว่าคนที่กินแต่บุญเก่าอย่างเดียวนั้นก็เหมือนคนกินของเก่าเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวของนางวิสาขานี้แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐีคนนี้นางวิสาขาพยายามดึงให้มานับถือพุทธศาสนาจนได้ตอนหลังเมื่อมานับถือพุทธศาสนาแล้วได้เป็นพระโสดาบันเลยคิดถึงบุญคุณของลูกสะพ้ายคนนี้มากนะนับถือลูกสะพ้ายเหมือนกับพ่อเหมือนกับแม่จึงเรียกนางวิสาขาจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
มิคาระมาตาแปลว่ามารดาของมิคาระเศรษฐีก็เป็นเรื่องซึ่งแปลกว่าพ่อผัวนั้นมานับถือลูกสะพ้ายเหมือนกับแม่เพราะว่าทำให้ตนเองได้เห็นธรรมได้บรรลุพระโสดาบันได้แต่ยังไงก็ตามการสั่งสมบุญไว้ก่อนนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเมื่อเราสั่งสมไปแล้วก็เป็นของเราแล้วทั้งสิ้นทั้งในชาติที่ล่วงมาแล้วทั้งในหลายปีที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานเรียกว่าเป็นบุญแต่ปางก่อนทั้งสิ้นอย่างบุญที่เราทำในวันนี้พอขึ้นพรุ่งนี้ก็เป็นบุญวันก่อนแล้วปางก่อนแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ต้องการความสุขความเจริญพึงสั่งสมบุญก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาของเราการพูดเรื่องปุเพกตปุญญาตาการสั่งสมบุญไว้ก่อนอันเป็นมงคลข้อที่5ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านผู้สั่งสมบุญโดยทั่วกันเทอญ